3ปีหลังก่อสร้างแล้วเสร็จวันนี้สนามบินเบตงได้เลิกเปิดเที่ยวบินในเชิงพาณิชย์เป็นวันแรกนะครับโดยหลังจากนี้ก็จะมีสายการบินให้บริการ3เที่ยวบินต่อสัปดาห์คุณติชิลาพุทธสารพันธ์ไปติดตามบรรยากาศการต้อนรับคณะของนายกรัฐมนตรีที่เพิ่งจะเดินทางไปถึงสนามบินเบตงเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะครับคุณติชิลาครับดูเหมือนว่าวันนี้จะมีมาตรการในการดูแลพื้นที่ค่อนข้างเข้มงวดเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะครับค่ะคุณเชษฐานคะมาตรการรักษาความปลอดภัยนั้นถือว่าเป็นไปอย่างเข้มข้นจริงๆนะคะโดยไม่อนุญาตให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาภายในบริเวณงานนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะคะหลังจากที่สนามบินเบตงซึ่งใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า 1,700 ล้านบาทนั้นได้เปิดทำการบินพาณิชย์วันแรกนะคะขณะเดียวกันขณะนี้ในเครื่องบินของนายกรัฐมนตรีนั้นกำลังจะล่อนลงจอดแล้วนะคะซึ่งเป็นเที่ยวบินปฐมฤกษ์เที่ยวแรกที่จะเดินทางมาที่สนามบินเบตงเที่ยวบินของสายการบินนกแอร์ที่ DD6260ดอนเมืองเบตงเป็นสายการบินพาณิชย์เที่ยวบินแรกนะคะที่จะร่อนลงจอดที่สนามบินเบตงจังหวัดยะลาก่อนนำคณะของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่โดยสารมากับเที่ยวบินปฐมฤกษ์มายังอำเภอเบตงค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเดินทางไปพบปะกับข้าราชการและกลุ่มชาวบ้านที่มารอต้อนรับบริเวณลานหน้าสนามบินนะคะอย่างไรก็ตามนะคะคนที่มารอต้อนรับนั้นจะต้องเป็นบุคคลที่ได้แจ้งชื่อมาล่วงหน้าแล้วเท่านั้นตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับชาวบ้านที่ไม่ได้แจ้งชื่อเจ้าหน้าที่นั้นจะไม่อนุญาตให้เข้ามาภายในอย่างชาวบ้านกลุ่มนี้นะคะแม้ว่าจะมีการเตรียมช่อดอกไม้และป้ายให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีแต่ไม่สามารถเข้าไปในสนามบินได้ค่ะขณะที่การรักษาความปลอดภัยตลอดเส้นทางเข้าสนามบินก็เป็นไปอย่างเข้มข้นนะคะทั้งการตรวจสอบสัมภาระและหลายชื่อรวมถึงมีผลตรวจคัดกรองไวรัสโควิด-19 หรือ ATK นะคะทั้งนี้การเปิดสนามบินเบตงเชิงพาณิชย์วันแรกได้สำเร็จนายปริญญาแสงสุวรรณอธิบดีกรมท่าอากาศยานมั่นใจว่าหลังจากนี้สนามบินเบตงจะเป็นศูนย์กลางคมนาคมโดยเฉพาะหลังเปิดด่านพรมแดนเพราะอยู่ห่างจากด่านไทยมาเลเซียแค่ประมาณ20กิโลเมตรเท่านั้นนะคะและสนามบินก็มีแผนขยายรันเวย์เพื่อรองรับสนามบินที่ใหญ่ขึ้นส่วนในช่วง2ปีแรกที่รัฐอาจต้องใช้เงินชดเชยจากการขาดทุนประมาณ18ล้านบาทเชื่อว่าภายใน6เดือนก็จะประเมินได้ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามมีความเชื่อมั่นนะคะว่าจะคุ้มทุนและมีสายการบินอื่นๆโดยเฉพาะบางกอกแอร์เวย์ที่พิจารณาเปิดทำการบินเพิ่มในเส้นทางสุวรรณภูมิเบตงและหาดใหญ่เบตงในอนาคตเรากำลังศึกษาครับเราในการศึกษาไปกระทั่งการออกแบบทางวิ่งเพื่อขยายทางให้เป็น 2,500 เมตรให้ได้นะครับผมถ้าสามารถทำได้อย่างนี้เนี่ยเราจะสามารถรับเครื่องบินขนาดใหญ่ได้ถึงขนาด 737-800 แล้วก็เครื่องบิน A320 มาคุเทศคนนี้กลับมาทำหน้าที่นำเที่ยวกับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครเพื่อมาท่องเที่ยวในอำเภอเบตงอีกครั้งนะคะหลังการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วงเกือบ2ปีที่ผ่านมาทำให้บริษัททัวร์ต้องหยุดให้บริการชั่วคราวแต่หลังการปลดล็อกและนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวหลายอย่างทำให้การท่องเที่ยวในอำเภอเบตงนั้นเริ่มกลับมาบ้างแล้วค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มของวัยกลางคนและผู้สูงอายุนะคะและโดยส่วนตัวเห็นว่าหลังการเปิดสนามบินแม้จะทำให้การเดินทางง่ายขึ้นแต่ว่านักท่องเที่ยวบางส่วนก็ชื่นชอบที่จะแวะเที่ยวรายทางอีกทั้งระยะเวลาของการทำการบินในช่วงต้นที่ไม่ได้เปิดบริการทุกวันและระยะเวลาในการทำการบินไปและกลับที่กระชั้นชิดเกินไปก็อาจทำให้ช่วงแรกนั้นมีนักท่องเที่ยวไม่มากนักนะคะอย่างไรก็ตามหากมีการปรับตารางการบินเพิ่มขึ้นก็อาจจะส่งผลดีในอนาคตค่ะต้องปรับเปลี่ยนอาชีพเลยคือแน่นอนตอนนั้นไกลมันทำอะไรไม่ได้ 100% ละก็แน่นอนอาชีพหลักตอนนั้นต้องขายของละเพราะมันคือเร็วที่สุดที่จะได้เงินเข้ามาใช่ไหมคะส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพขายของค่ะก็อยู่ที่ใครพลิกแพงทำอะไรได้ในธุรกิจตรงไหนค่ะก็บางคนนะตอนนี้ก็ยังทำอยู่นะคะเพื่อที่ว่าในช่วงที่ไม่มีทัวร์เพราะตอนนี้มันไม่ได้มีทัวร์ 100% ตลอดทั้งเดือนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีอะไรที่สำรองทำเพิ่มเติมเข้ามาค่ะสำหรับท่าอากาศยานเบตงนั้นใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า 1,700 ล้านบาทนะคะซึ่งก่อสร้างเสร็จเมื่อปี2563ค่ะโดยมีทางขับ2เส้นนะคะทางวิ่งกว้าง30เมตรยาว 1,800 เมตรลานจอดเครื่องบินนั้นรองรับเครื่องบินขนาดสูงสุดคือ ATR-72 และเครื่องบิน Q400 ที่มีความจุผู้โดยสารกว่า80จำนวนที่นั่งนะคะ
และอาคารผู้โดยสารนั้นมีพื้นที่ใช้สอยขนาด 7,000 ตารางเมตรนะคะสามารถรองรับผู้โดยสารได้300คนต่อชั่วโมงหรือกว่า 800,000 คน 870,000 คนต่อปีนะคะโดยสายการบินนกแอร์นั้นเป็นสายการบินแรกที่มาเปิดให้บริการ3เที่ยวบินต่อสัปดาห์คือวันจันทร์พุธและศุกร์ราคาค่าตั๋วโดยสารโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3,000 ถึง 4,000 บาทนะคะและในอนาคตนั้นสนามบินเบตงมีแผนจะขยายรันเวย์ให้ยาวขึ้นอีก 2,500 เมตรเพื่อให้สามารถรองรับเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่กว่าซึ่งจะช่วยผลักดันให้สนามบินเบตงนั้นกลายเป็นศูนย์กลางคมนาคมและการค้าที่สำคัญในภูมิภาคโดยเฉพาะหากมีการกลับมาเปิดด่านพรมแดนไทยมาเลเซียอีกครั้งในวันที่1เมษายนนี้ค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือภาพบรรยากาศสดนะคะเที่ยวบินปฐมฤกษ์เที่ยวแรกเดินทางมาถึงที่สนามบินเบตงแล้วนะคะซึ่งในส่วนของนี่เป็นภาพบรรยากาศสดนะคะในส่วนของสายการบินนกแอร์นั้นเดินทางมาถึงแล้วนะคะโดยนำคณะของนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงที่นี่ค่ะหลังจากนี้สนามบินเบตงนั้นก็จะเปิดทำการเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดจากจังหวัดยะลาค่ะขอบคุณมากครับคุณติชิลาครับเป็นวินาทีประวัติศาสตร์ที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับมีมาตรการในการคุมเข้มพื้นที่อย่างเข้มงวดในพื้นที่แต่ก็พอจะได้เห็นภาพเป็นวินาทีที่เครื่องบินกำลังลงจอดเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับหลังจากนี้ต้องติดตามกันต่อนะครับเพราะว่าอย่างที่หลายฝ่ายมีการประเมินครับว่าอาจจะขาดทุนในช่วง2ปีแรกประมาณ18ล้านบาทแต่ในขณะเดียวกันก็มีการคาดหวังว่าถ้ามีการเปิดเที่ยวบินแล้วในพื้นที่เองอาจจะมีเม็ดเงินที่เกิดขึ้นจากทั้งภาคของการท่องเที่ยวรวมไปถึงภาคธุรกิจที่จะเกิดขึ้นมากกว่า18ล้านบาทอย่างแน่นอนนะครับ